มูไรอาชีพระดับ5ดาวที่มาพร้อมกับพิเวเลชมากมายไม่ว่าจะเป็นนามสกุลสุดเท่มาประจําตําแหน่งรับรายได้เป็นข้าว2 0 0ยกิโลกรัมต่อป,ปีมาพร้อมกับสกิลพิเศษควานท้องตัวเองเพื่อตายอย่างมีเกียรติแต่แล้ววันหนึ่งครับอาชีพนี้ก็หายไปเหลือเป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งในหน้าของประวัติศาสตร์วันนี้ครับเราจะมาคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับอาชีพนี้สมุไรหายไปไหนแล้วเขาหายไปได้ยังไง เราย้อนไปปีพันแตอนนั้นญี่ปุ่นกําลังปิดประเทศไม่สูงสิงับใครบ้านเมืองอยู่กันอย่างสงบสุขทุกคนแฮปปี้จนกระทั่งการมาเยือนของอเมริกันมึงอีกแล้วเหรอกองเรือของอเมริกาครับมาเทียบอ่าวเอโดะแล้วก็ส่งสารมาหาญี่ปุ่นว่าเราอเมริกันมาอย่างสันติเราอยากจะขอให้ประเทศญี่ปุ่นเปิดประเทศเพื่อทําการค้ากับเราแต่ว่านี่ไม่ใช่คําขอนะนี่เป็นคําขู่เพราะถ้าเกิดว่าคุณไม่เปิดประเทศเพื่อทําการค้าขายกับเราแต่โดยดีเรา ก็จะเปิดประเทศของคุณเข้าไปเองด้วยอาวุธอะนะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงประเทศญี่ปุ่นไปตลอดการ คนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่เคยเห็นอาวุธไม่เคยเห็นเรือลบไม่เคยเห็นคนที่แต่งกายแบบนั้นมาก่อนมันเป็นอะไรที่ว้าวแล้วก็น่ากลัวไปพร้อมๆกันทีนี้ญี่ปุ่นก็แบ่งเป็น2ฝ่ายฝ่ายหนึ่งที่มองว่าเทคโนโลยีของตะวันตกมันว้าวมากเราควรจะทําการค้าขายกับเขาเพื่อให้ประเทศเราทัานสมัยในขณะที่อีกฝั่งฝั่งอนุรักษ์นิยมก็มองว่าเราควรจะปิดประเทศของเราเหมือนเดิมเราอยู่อย่างนี้เราก็สงบสุขดีอยู่แล้วอย่าไปยุ่งกับพวกคนเถื่อนพวกนี้เลยทีนี้เนี่ยตัวละครหลักๆที่มีผลต่อการเมืองของญี่ปุ่นตอน น,นนะมีอยู่2คนด้วยกันและกันคนแรกคือดิเอมเ e อร์องค์จัก,กรพรรดิคนที่ผู้คนทั้งยอมรับทั้งบูชาในฐานะตัวแทนของเทพเจ้าดวงอาทิตย์แต่ไม่ว่าองค์จัก,กรพรรดิจะเทพมาจากไหนก็ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจหรือว่าการบริหารประเทศเพราะว่าอำนาจทั้งหมดตกอยู่ที่ตัวละครตัวที่2ส,สมุไรที่อยู่บนจุดสูงสุดของพิระมิด ก็คือโชกุนโชกุนคนปัจจุบันมาจากตระกูลที่ชื่อว่าโทกูกาวะองค์จกักรพรรดิเนี่ยมองว่าเราปิดประเทศของเราอย่างเงี้ยดีแล้วเราไม่จะเป็นต้องทันสมัยเพื่อไปนําเอาอิทธิพลของพวกคนนอกเข้ามาปนเปื้อนแล้วว่าทำลายอารยธรรมของเราหรอกแต่ว่าโชกุนไม่ได้คิดแบบนั้นครับโชกุนมองว่าถึงเวลาที่ประเทศจะเปิดกว้างแล้วก็พัฒนาให้ทันสมัยเท่าทันประเทศอื่นเขาบ้างด้วยความที่อํานาจทั้งหมดอยู่ที่โชกุนเพราะฉะนั้นโชกุนก็ชังแบ่งความต้องการขององ,องค์จกักรพรรดิอยากจะปิดประเทศก็เรื่องของมึงกูจะเปิด สินใจเปิดประเทศเพื่อทําการค้าขายกับตะวันตกหลังจากนั้นประเทศญี่ปุ่นก็เริ่มพัฒนาเอาความทันสมัยจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมของชาติตะวันตกเข้ามาเกิดความเปลี่ยนแปลงในทั้งเชิงของเทคโนโลยีแล้วก็เชิงวัฒนธรรม องค์จกักรพรรดิก็มองว่าการตัดสินใจของไอ้โชกุนหนุ่มคนนี้เนี่ยที่จะทําให้ประเทศชาติทันสมัยยิ่งขึ้นโดยการรับเอาวัฒนธรรมของพวกตะวันตกหรือพวกคนเถื่อนเข้ามาปนเปื้อนอาริยธรรมอันดีของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะนํามาซึ่งความชิบหายวายป่วงให้กับประเทศชาติองค์จกักรพรรดิก็เลยแหกกฎแหกจาลีดประเพณีที่มีมาอย่างช้านานที่ว่าองค์จกักรพรรดิจะไม่มายุ่งกับเนชั่นอลแอ i แฟ องค์จักรพรรดิมอบคำสัง่งในอประเทศพวกตะวันตกพวกคนเถื่อนพวกนี้ออกไปจากประเทศญี่ปุ่นซะแล้วก็แน่นอนว่าไม่ใช่แค่องค์จักรพรรดิคนเดียวที่คิดแบบนั้นสมุไรหลายๆครอบครัวเขาก็คิดแบบนั้นเหมือนกันสมุไราบางครอบครัวเป็นปรเอมเปิเลอร์เขามองว่าอำนาจในการตัดสินใจอำนาจในการบริหารประเทศทั้งหมดมันควรจะอยู่ที่องค์จักรพรรดิที่เป็นสมุติเทพตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันไม่ควรจะอยู่ที่โชกุนสมุไราบางครอบครัวก็เป็นแอนชีฟอร์เรนเอร์เขามองพวกคนนอกเป็นเชียอโลกที่จะมาปนเปื้อนอารยธรรม ดีในประเทศเขาทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นสงครามกลางเมืองระหว่างสมุไรที่สนับสนุนโชกุนกับสมุไรที่สนับสนุนองค์จกักรพรรดิเกิดการจลา,าจลเกิดการทำลายคนของฝั่งตะวันตกเกิดการรอบสังหารคนของโชกุนสังคมมีแต่ความขัดแยง้งบ้านเมืองลุกเป็นไฟแล้วอยู่ดีๆไอ้สองคนต้นเรื่องก็ตายโชกุนตายองค์จกักรพรรดิ ตายแล้วดันตายพร้อมกันด้วยองค์จักรพรรดิคนใหม่ก็ถูกแต่งตั้งขึ้นมาชื่อว่าองค์จักรพรรดิเมจิโชกุนตระกูลโทกุกาวะคนใหม่ก็ถูกแต่งตั้งขึ้นมาแต่ว่าโชกุนคนนี้ดันลาออกเขาตัดสินใจคืนอำนาจการบริหารการปกครองประเทศชาติทั้งหมดคืนให้กับองค์จักรพรรดิโดยที่เขาก็แอบหวังนินดนแหละว่าตระกูลโทกุกาวะจะได้เข้าไปมีบทบาทในรัฐบาลใหม่ที่บริหารโดยองค์จักรพรรดิแต่เขาก็แห้วครับเพราะว่าพอองค์จักรพรรดิได้อำนาจมาครบปุ๊บก็ตัดหางปล่อยว่าตระกูลโทกุ กาวะนำโดยอดีตโชกุนก็ก่อกรบฏครับเขาบุกไปที่เกียวโตใครยึดเกียวโตได้คนนั้นยึดที่นั่งองค์จักรพรรดิได้แต่ว่าที่เกียวโตอ,องค์จักรพรรดิพร้อมกับทหารจักรวรรดิบวกกับกองทัพซามูไรของครอบครัวอื่นที่เขาสนับสนุนองค์จักรพรรดิก็รออยู่แล้วแต่กูลโทกุกวาวะโดนลุมและสุดท้ายก็ต้องล่าถอยออกไปความพ่ายแพ้ของตระกูลโทกุกวาวะเนี่ยทำให้เอโดะอ่อนแอลงพอตระกูลโทกุกวาวะแพ้เอโดะก็ตกเป็นขององค์จักรพรรดิใครที่ยึดเอโดะได้คนนั้นได้อำนาจการปกครองและอำนาจการบริ หารทั้งหมดไปครอบครองฝ่ายอนุรักษนิยมเป็นฝ่ายชนะตอนนี้อำนาจโดยชอบธรรมทั้งหมดตกอยู่ในมือขององค์จกักรพรรดิเป็นที่เรียบร้อยองค์จกักรพรรดิก็ปฏิรูปประเทศใหม่หมดโดยทําในสิ่งที่เรียกว่าตรงข้ามกับคําว่าอนุรักษนิยม ทุกรูปแบบปฏิรูปประเทศใหม่หมดนำหลักการของอาริยธรรมตะวันตกเข้ามาใช้จะตั้ง c e n t r a l i z e d government รัฐบาลแบบรวมศูนย์ล้มล้างระบอบไดเมียวเอาอาณาเขตของสมุไรแต่ละครอบครัวเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นจังหวัดแล้วแต่ละจังหวัดก็ถูกบริหารแล้วก็ขึ้นตรงกับส่วนกลางออกกฎหมายให้ทุกคลาสทุกอาชีพนั้นเท่าเทียมกันหมดไม่มีใครเหนือกว่าคนอื่นถือเป็นการลดอำนาจแล้วก็ลด privilege ของสมุไรปฏิรูปกองทัพใหม่หมดผู้ชายทุกคนต้องเป็นทหาร3ปีนี่ถือเป็นการทำลายการผูกขาดกองทัพของสมุไรเมื่อก่อนเนี่ย มูไรเท่านั้นที่ถือว่าเป็นทหารแต่ในเมื่อคราวนี้ทุกคนต้องเป็นทหารสมุไร ก็ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปจี๋ที่สุดสําหรับเหล่าสมุไรก็คือการออกกฎหมายแบนการพกดาบซึ่งการพกดาบเนี่ยถือเป็นสัญลักษณ์ของเหล่าสมุไรเหล่าสมุไรได้จะผิดหวังแล้วก็อดขวนองค์จกักรพรรดิโดนพวกตะวันตกซื้อไปแล้วเราทําอะไรลงไปเราลบกันเองมอบอํานาจให้เขาเสร็จแล้วเขาก็เอาอํานาจนั้นมาบทขยี้เราเหล่าสมุไรที่เคยสนับสนุนองค์จกักรพรรดิเขาจะไม่ทนอีกต่อไปครับเหยียดของเขาโดนหยามเหยียดสมุไรที่เคยสนับสนุนองค์จกักรพรรดิก็ก่อกระบฏแต่ก็ ไปแล้วกองทัพของจกักรวรรดินั้นใหญ่เกินไปเกินกว่าที่พวกเขาจะสู้ได้สุดท้ายกลุ่มกบฏกลุ่มนี้ก็ถูกกองทัพจกักรวรรดิล้อมแต่กลุ่มกบฏเลือกที่จะไม่ยอมแพ้สุดท้ายกลุ่มกบฏก็เลยถูกกำจัดโดยแก๊ลิงพระราชทานขององค์จกักรพรรดิและนี่ก็ถือเป็นจุดจบของยุคสมัยของสมุไรในหน้าประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกเบื่อเรื่องการเมืองเบื่อเรื่องสงครามอยากจะหาอะไรชิลๆฟังนะครับขอแนะนําให้ไปฟังเรื่องของนายเอริกมูซาบานีครับเมื่อคนว่ายน้ําไม่เป็นถูกจับไปแข่งโอลิมปก แต่ถ้าคุณเป็นคนที่สนใจในเรื่องของการทดลองแปลกๆนะครับผมก็อยากจะแนะนำ The Philip Experiment ครับการทดลองสร้างผี